่ะโอเคดูเหมือนจะพร้อมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงเมื่อกี้ไปไลฟ์อยู่บนกลุ่มอย่างเดียวตอนนี้เราเปลี่ยนขยับมาไลฟ์บนแฟนเพจเรียบร้อยแล้วครับยังไงใครที่เข้ามาแล้วก็แนะนำตัวทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับสวัสดีน้ำพลอยด้วยสวัสดีคุณแน็กด้วยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังมาตลอดใช่ไหมวันนี้มาดูไลฟ์แล้วใช่ไหมฮะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะจ๊ะเอาละตอนนี้เราอยู่กับเกม Super Smash Bros Ultimate นะครับก็เดี๋ยววันนี้ยังเคยครับทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เราจะเจอกันทุกวันพุธพฤหัสสุก3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มช่วงนี้เป็นเกม Smash Bros อยู่ครับของเดือนนี้ต้นชั่วโมงผมจะเล่นในโหมดเนื้อเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวกลางๆคลิปใครที่อยากจะซ้อมตีกันอยากจะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวเตรียมพร้อมแอด ID ของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับโหมดเนื้อเรื่องครับฝึกซ้อมผมฝึกซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวกลางๆคลิปกลางๆชั่วโมงเดี๋ยวเรามาบวกมาบู๊กันสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีอันตพงด้วยแล้วก็สวัสดีอ้ําด้วยนะครับผมสวัสดีพลอยด้วยอ่ะปะเรามาดูตัวเกมกันอ่ะเล่นต่อครับตัวอะไรเนี่ยโอ้ยแย่เย็นเหลือเกินนะไปตอนนี้ใช้เป็นโจมตีนะสายโจมตีอยู่น่าจะผ่านไม่ยากเท่าไหร่นะครับชักถอดเสื้อไปเลยเอ้ยตัวนี้มันจาก Ready? เกมอะไรนะเอ็กเซโนเบดนี่ไงนี่ไงชักดิชักไปดิอุ้ยอุ้ยเอ้าภาพหายหน้าจอผมภาพหายนะแต่ในสตรีมมีโอเคไปต่อโอ้โนโอ้โนโอ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยหน้าหลังมีคนแอดมาแล้วครับอ้าวติดจอไปหนึ่งเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีตัวอะไรบินมาเกาะเราอ่ะแล้วเราก็ติดจอเลยอ่ะอะไรวะดีครับสวัสดีบอสซ่าครับเฮ้ยมีตัวอะไรมาเกาะเราแล้วก็เราก็ติดจอเลยอ่ะไอเทมอะไรของมันวะเอาไปนี่โอ้ยสอยโอ้ยมาอีกแล้วมีอีกแล้วเนี่ยคือเราห้ามโดนไอเทมตัวนี้เหรอคืออะไรวะเฮ้ยไม่ได้ละลองเปลี่ยนปาร์ตี้หน่อยมีไอเทมอะไรก็ไม่รู้บินมาเกาะเรารู้สึกอันนี้จะเป็น Return Reflect Enemy เฮ้ยรู้สึกอันนี้จะป้องสายป้องกันดีกว่าสายป้องกันได้ด้วยสมัครสวัสดีครับมีวิธีสมัคร ID ที่เขาให้แอดไหมครับนี่ครับบนที่นี่ไงครับเฮ้ยผมโพสไปแล้วไงเฮ้ยสอยเดี๋ยวใครเดี๋ยวช่วงกลางคลิปมาเล่นอ้าวนั่นไปแล้วหนึ่งอุ้ยเนี่ยมาอีกแล้วมันไปแล้ว มันโดนเองว่ะมันโดนของมันเองว่ะถ้ามันเกาะเรากดสแปมรัวๆเลยครับอ๋อเหรอผมไม่คือตอนโดนเกาะผมไม่เห็นไงว่าโดนน่ะเออไปโดนตอนไหนวะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็คุณเหมียวตีกับคนมาตีกับคุณเลยครับแหมเดี๋ยวซ้อมแป๊บนึงเดี๋ยวซ้อมแป๊บนึงวันนี้ไม่นานเดี๋ยวผมขอซ้อมแป๊บนึงไปโดโจนี่ก่อนไอ้นี่มันไม่ใช่โดโจดินี่มันร้านค้าอ้าวมีอะไรขายวันนี้เจอไพล่าอยากซื้อไพล่ามากเลยอ่ะไพล่าแพงอ่ะอันนี้900นี่450มันเป็นสปิริตนะซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้นะลูกออส increase jump higher jump high ก็กระโดดสูงขึ้นอันนี้ครับเพิ่มให้กระโดดสูงขึ้นอันนี้เป็นอะไรอันนี้ reduce ลดอะไร velocity whenlanding making movement possible sooner อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจนะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะไปต่อ
จอร้านค้านี่ครับตรงนี้2ดาวเลสปิกมินอุ้ยมีตัวไอตัวหมาป่านี่ทั้ง4ตัวเนี่ยที่สำคัญมันสายโจมตีซะด้วยลาวาฟอร์เฮ้ยลาวาฟอร์อีกลาวาฟอร์เปลี่ยนอันนี้อันเฮ้ยเดี๋ยวลองเซิร์ชดูสินี่ๆๆใครมีนกตัวเมื่อกี้กระโดด2ครั้งได้นะเนี่ยๆไอ้นกตัวเนี้ยกระโดด 2-3 ครั้งได้เลยมั้งอะลาวาฟอร์กับสตามิน่าเอาลาวาฟอร์กับสตามิน่าแล้วกันอันนี้เขาบอกว่าลาวาฟอร์เลสซิสต้านทานลาวาพื้นจากลาวานะแล้วก็เพิ่มสตามิน่าโอเคป่ะจัดไปเงี้ยบอกแล้วพอมีตังค์น่าจะหาไม่ค่อยเจอตอนไม่มีมาจังนั่นน่ะสิโอ้โหสวัสดีทุกคนเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ไลค์นิดนึงหุ้ยแม่งตัวจิ๋วด้วยนี่ไงนี่ไงงัดให้หมดงัดขึ้นไปเอองัดขึ้นไปเอองัดขึ้นไปเอ้าแล้วเรากันไฟแล้วไม่ใช่เหรอวะงัดขึ้นไปเอ้ามาไอ้ตัวงัดขึ้นไปอุ๊ยนี่ไงนี่ไงอะไรไม่โดนเลยไม่โดนนี่ไงไม่โดนเออสอยนี่ไงสะบัดผ้าใส่นอนแมวไปเรียบร้อยครับรอตีด้วยคนครับโอ้ได้ครับแอดมาเลยถ้าเกิดคนมันเยอะก็ยังไงสลับกันเล่นนิดนึงนะครับใครที่เล่นไปหลายรอบแล้วก็แบ่งเพื่อนเล่นบ้างนะครับสร้างสะพานก่อนมาพอให้นี่ไงสะพานของเราโอ้ดูดาวไม่กล้าเข้าเลยวะลองหน่อยสักตาไหมอ่ะเจอบิ๊กบอสป่ะเจอกับซิโร่สูตรวิลาวาฟอร์ด้วยหรือเปล่าวะมีรูปลาวาเนี่ยลาวาฟอร์ออปชั่นฟอร์เวอร์ชัน4อุ้ยแต่มัน 13,000 เลยว่ะโคตรโหดเลยไหนลองสักรอบสิ The Boss เอ้ย The Boss นี่น่าจะของดีนะเอาสิเฮ้ยตีมันไม่โดนเลยโอ้ยใจเย็นไอ้ขอสักทีดิวะเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยอึ๊บโอ้ยโอ้โหเฮ้ยยังเพอร์เฟกต์ว่ะยังทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเออโดนแล้วเออเอาเฮ้ยตายเลยคือแม่งโหดมันเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมากเลยขออีกทีพิษด้วยโหดใช่ได้ใช่มันมีป้องกันด้วยความเสียหายครับอืมแต่มันไวนะตรงเมื่อกี้ไวมากเลยโอ้โหกระโดดปุ๊บโดนเลยเฮ้ยแม่งเอาดาบแล้วโอ้โหกระโดดขึ้นไปหามันไม่ได้เลยเฮ้ยตกซะงั้นอะOh.
ล่นแบบเคาน์เตอร์เล่นแบบเคาน์เตอร์เฮ้ยหนีพ่นไฟใส่แม่งเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้เผาโอ้โหนี่ไงโอ้ออกเถอะเรื่องราคาด้วยกิก้าลิตเติ้ลแม็กสู้ไงครับกิก้าตัวไหนครับผมจำไม่ได้ยากเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ยากมากเลยหน้าตาเป็นไงกิก้าลิตเติ้ลแม็กอะไรเนี่ยเฮ้ยผมได้อยู่ของพี่คองคือบางตัวมันยากนะแต่ก็ผ่านแบบงงๆอะอย่างลิซาดอนอะที่มันพ่นไฟอะอยู่ๆมันก็พุ่งตกไปตายเองเฮ้ยโอ้โห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 ดีไม่โดนมาริโอแขนมันสั้นว่ะเฮ้ย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 ดอกไม้เอี๊ยอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นหล่นนี่ไงลอยลงมาก็ซัดอ้าวล็อกกี้คองจอยเดอะแบทเทิลว่ะอุ้ยได้สปิริตเต็มเลยไอ้หมายถึงว่าอะไรวะหินสีลุ้งอะทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอซ้อมแป๊บนึงขอซ้อมก่อนอ้าวสบายตอนนี้สบายล็อกแมนครับเมกาแมนเจอกับมาร์คสปิริตอุ้ยเต็มเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงเอ้าตายเลยว่ะนี่ไงโคตรเท่เป็นไงดูท่าอัปเปอร์คัทอย่างเดียวอ่ะมาได้สปิริตใหม่ไหมครับ Slash Man Diddy Kong ข้าสะพาน2ดาวแมงมุมหูแมงใส่รองเท้าด้วยว่ะเดี๋ยว Diddy Kong เปลี่ยนอย่างเงี้ยก่อน Move Nature Spec โอเคเกมนี้จริงจริงมันก็ไม่ได้ยากมากครับถ้าเราจัดสเปเชียลดีๆแต่พวก 3-4 ดาวเนี่ยมันจะเก่งหน่อยมันจะขยับมันคล่องมากเลยแต่ถ้าดาวน้อยๆเนี่ยเราจัดสเปเชียลของไอ้สปิริตของเราเนี่ยก็ชนะได้ไม่ยากครับอุ๊ยแม่งตบหัวเฮ้ยทำไมหนืดๆวะวิ่งโคตรช้าเลยอุ๊ยดูดิวิ่งโคตรช้าเลยเฮ้ยกล้วยอุ๊ยเฮ้ยไม่ช้าจังวะตัวอะไรวะเนี่ยว้าวมุ้งสปีดดาวอ่ะเอ้าโหดาวขนาดนี้เดินไม่ออกเลยวะนี่มามาไอจ๋อมามาไอจ๋อขึ้นมาไอจ๋อขึ้นมาไม่โดนนี่ไงนี่ไงเต็มข้อชาร์จรอเลยนี่สติ๊กกี้ฟอร์อิมมูนิตี้หมายถึงว่าสปิริตตัวนี้เราสามารถเดินบนพื้นที่มันเหนียวๆได้ครับสติ๊กกี้ฟอร์
อันนี้เพิ่งเล่นหรือเล่นอีกรอบครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงสตรีมเดี๋ยวคือต้นคลิปเนี่ยผมจะเล่นแบบเนื้อเรื่องฝึกก่อนฝึกซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวกลางๆคลิปครับเดี๋ยวเราจะเปิดห้องที่เอามาตีกันเองนะครับใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้เลยครับจริงๆบางด่านผ่านเพราะดวงใช่บางด่านก็ผ่านเพราะดวงนะงงๆเหมือนกันเฮ้ยมอนแลกว่ะเฮ้ยมอนแลกว่ะอยากได้ซีรีส์ของ Xenoblade ให้ครบเลยนะยังไม่ได้สักตัวเลยอะ40 jump อันนี้กระโดดลงมาช้าเอ้ยมีลาวาฟอร์ด้วยอ้าวนี่ใส่ลาวาฟอร์2อันเลยสบายเดินแบบชิวๆครับใส่สปิริตแบบป้องกันลาวาดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นอะไรไหมเสียเลือดไหมเสียนะเสียแต่น้อยนี่ไงโอ้ย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 นี่ยังดีวะหันหลังให้อีกเลยนี่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 เออมอนแลกครับไฟแอตแทคอ้าวได้เป็นไพรเมอรี่ด้วยแต่ดาวเดียวเองมอลแลกอะไรวะทำไมมอลแลกมันกากจังวะสกิลพวกอิมมูนิตี้มีประโยชน์มากครับใช่มันดีมากเลยนะมัตติมอลไปได้ต่อครับคือผมพยายามจะเล่นตัวเดียวไปก่อนนะให้เก่งแบบมาริโอ้แหละเก่งให้มาเก่งมาริโอ้ไปก่อนเดี๋ยวเขาไปซ้อมตัวอื่นนี่มาเน่มาเฮ้ยหลบได้เฮ้ยบอลอะไรวะเอ้าไม่โดนเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวิกตอรี่ซิงเกิลช็อตอิสคีปฮิตติ้งนี่ไม่แน่ใจทำอะไรได้อดิสรสวัสดีครับออนแท็กใช่ไหมแท็กอดิสรใช่นี่ดาวเดียวลิฟ 3,500 เฮ้ยโจมตีแรงอยู่แค่นี้ลุยต่อเดี๋ยวสักเกือบ4ทุ่มฮะเดี๋ยวเปิดห้อง Ready, go! นี่ใครอยากวัดฝีมือเดี๋ยวเข้ามาเจอกันได้เน่นี่ว่ายลนเกือบแล้วอุ้ยโอ้เวลาฉันเป็นคนมีเวลานี่ไงลงมาทางไหนขึ้นมาจ๋ออุ้ยมันเตะอุ้ยนี่ไงเข้าที่ท้องเรียบร้อยเบอร์รี่อิมมูนิตี้ทำอะไรได้เดี๋ยวดูดิมอบภูมิคุ้มกันเบอร์เลตไมพิทฟอลหรือแอตแทคคืออะไรวะบูลลี่แอตแทคคืออะไรวะไม่แน่ใจทำนี้เคลียร์หรือเปล่าเหมือนจะเคลียร์นะตรงนี้ไปไหนคือบางทีวิ่งไปวิ่งมาก็งงแล้วข้างในนี่ยังเข้าไม่ได้นะเอ้ยหรือเราได้ประตูเปิดแล้ววะ
it look like เหมือนว่าจะล็อกประตูเหมือนประตูมันจะล็อก be open some บอกไปหาวิธีเปิดมาเหมือนประตูมันจะปิดอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเรียกพวกก่อนกลับมาส่งไปฝึกอยู่ส่งไปหาของหาตังค์นี่ครับส่งไปที่ถ้ำมิชชั่นคอมพลีทได้อะไรบ้างเก็บของคืนก่อนเก็บของคืนอ๋อยะเวลอัพด้วยแล้วก็โดโจพวกโดโจนี่ผมก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจมันสักเท่าไหร่นะแต่น่าจะแบบว่าอัพความสามารถให้มันแบบเหมือนฝึกอะสายแอตแทกสายดีเฟนส์อะไรพวกนี้ให้มันเก่งขึ้นหรือว่าเลเวลอัพอย่างเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนประมาณว่าเราไอตัวพวกเนี้ยเหมือนตัวพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยมีโดโจให้เราเอาไปไว้ทิ้งไว้เพื่อฝึกให้เลเวลอัพประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเก็บกลับให้หมดเดี๋ยวใหม่ตอนนี้โอเคไปซ้อมมาสกิลตรี40นะโอเคสายไปอีกอันนึงสายป้องกันไว้ก่อนอันนี้เรายังสู้ไม่ได้ ยังสู้ไม่ได้ไปหาตัวสู้ได้ก่อนนี่เหมือง3ดาวอ๋อเลแมนพอได้เว้ยลาวาฟอร์นี่แหละสตามิน่าโอเคเลมแมนสู้กับโซนิกสีดำครับเฮ้ยตัวอะไรมาวะสอยโอ้ยตัวสีพุ้ยมันอะไรวะโอ้ยต้องเก็บของด้วยนี่ไงโดนละโอ้เรียบร้อยเลยมันไวนะโซนิกโอ้เอาอึ๊บเอาหล่นไปดิโซนิกไอตัวสีชมพูนี่มันน่ารำคาญมากเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันจับโยนเฉยเลยเอานั่นกินยายนี่ไง
โอ้มันได้ท่าแล้วมันได้ท่าแล้วเรียบร้อยเอ้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 ยยังเว้ยเอ้ยพี่โอ้ทำไมมันถึกจังวะแล้วแป๊กโชว์แป๊กใจเฮ้ยเมื่อวานผมออมมือให้เฉยๆอะไรเข้ามาดีวะlanding stamina impact run first attack ลองดู Sonic มันตัวเล็กอะโจมตีไม่ค่อยโดนนะ Ready, เมียโอ้ยแม่งจับโดนเนี้ยน่ะโอ้ยไอตัวสีชมพูนี่น่ารำคาญมากเลยโอ้ยเฮ้ยโดนดิหัวเริ่มร้อนแล้วทำไมโจมตีมันไม่ค่อยเข้าเลยร้อยหกสิบหูเลือดมันเยอะว่ะเนี่ยเราจะพลาดเพราะไอ้ตัวสีชมพูอะนี่ไงโอ้ยโอ้ยอะไรวะสนิกโอ้ยนี่ไงจับโยนยังวะเอ้าเดินไม่ไปวะเนี่ยนั่นไม่ถึงโมโหให้ตามลงไปต่อยมันโอ้ยอะไรวะยากว่ะมันไวอะโอ้ยเรามีสปีดอิมแพครันไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้นี่แล้วกันลองดูคอมโบนี่นะตอนนี้ยากมากครับยากอยู่นะหัวร้อนแล้วเนี่ยนี่ทำใช้ท่าโซนิกบ้างเฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ยอ
ยากกว่าไอ้ตัวสีชมพูแล้วโอ้ยโอ้ยยากว่ะโอ้ยหัวร้อนแล้ว Ready Go เฮียเอาตายไปดิวะเอ้ยเอาโซนิกได้เฉยเลยสวยแล้วเอาได้บ้างเลยไม่ตายเว้ยตีมันไม่โดนนิดเดียวเองมันเร็วอะกระโดดเตะมันไม่โดนล่ะเฮ้ยบ้าโซนิกซ้อมไว้เจอโซนิกไหนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ยตกตายเองเฉยเลย
เคอร์บี้มีตั้งแต่แรกแล้วนี่ครับ Ready? ใช่เคอร์บี้มีแต่แรกแล้วครับเคอร์รี่ตัวเริ่มต้นเลยครับไอ้เคอร์บี้ตัวเริ่มต้นเลยไม่ใช่เคอร์รี่เคอร์รี่มาส่งของ เอาอีกแล้วสวยแล้วอึ๊บเฮ้ยเออไปไปโอ้ยไม่โดนวะไม่โดนไอ้บ้าเอ้ยเออทำไมดูกดมั่วเอ้ยมันเป็นทริคมันเป็นทริคไม่ได้กดมั่วมือมันเร็วมือมันเร็วมือมันเร็วโอ้ยยากแท้คือเหมือนแบบเวลาเราจังหวะเราจะชนะมันมันเหมือนมันรู้อะแล้วมันหนีเราอะอะไรวะมีงี้ด้วยโอมเป็นสาวน้อยสองคนนี้ยังไงโอ้โหหัวร้อนเลยมั่วชนะได้แล้วโอ้โหพี่ผมไม่มั่วหรอกผมนี่มันเป็นเขาเรียกแหละคอมโบนี่เตะสาวดิถนัดเลยเฮ้ยมีใครมาคนแล้วเฮ้ยแม่งมาถ่ายรูปว่ะอุ้ยเฟเทิลเฟรมอะไรสักอย่างอึ๊บอุ้ยแม่งถ่ายเลยเฮ้ยเตะกระเด็นไปสะพีดเมียรักอื้อไม่โดนเว้ยมันหนีกันจังเลยวะอ๋อไม่มีเวลานี่วะอื้อไปแล้ว1ตัวนี่ไงแม่งโอ้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 แม่งลงมาผิดรูตกตายทั้งนั้นอะยูริจากเฟเทิลเฟรม5หลบเลนเออผมก็ภาพเป็นคุ้นๆนะไอ้ตัวเมื่อกี้ผ่านยังไงด่านโซนิกเมื่อกี้ครับก็สู้จนชนะ หัวร้อนเลยเมื่อกี้โอ้เสียมันหนีจังเลยเว้ยมานี่ซะดีๆแม่สาวน้อยมาหาพี่อยู่นี่นะพี่จะเล่นด้วยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่โดนพื้นไม้ก็มาแล้วมาแล้วโอ้ยแข็งไม่เอาไม่ถ่ายกลัวกล้องเตี้ยโอ้ยโดนจนได้เตี้ยซัดขึ้นไปมาอีกป่ะ
เอาวิหลบได้เว้ยเอาหล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วอ่ะโดดตายยาสนุกสนุกคือมันมีเขาเรียกอะไรเกมเนี้ยมีคนบอกหลายคนเลยไม่ชอบเล่นเกมต่อสู้คือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเกมต่อสู้เลยนะคือมันเกมเป็นเกม Battle Royale จริงๆอ่ะคือเราเอาตัวรอดบนเวทีให้ได้อ่ะและอย่างแบบมันมีตัวละครเยอะแยะมากเลยที่เราชอบอ่ะเนี่ยอย่างผมชอบมาริโอเนี่ยซีรีส์มาริโอเนี่ยมาริโอเต็มไปหมดเลยได้มาสู้กับเซลดาสู้กับลิงก์เงี้ยสนุกดีนี่ซัด2เขาเรียกซัด2ไปไหนแล้วมันดูวิ่งช้าจังวะโอ้ยทางกันเต็มข้อโอ้ยเจ็บอย่ายุ่งกับเขาอย่ามายุ่งอย่ามาถ่ายรูปเขาเขาไม่ชอบเขากลัวกล้องอย่าไม่เอาโนเลยอุ้ยวิ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 หนีจังฮะจะไปไหนไปสาวน้อยมันนี่ซะดีๆเมียจ๋าเมียทั้งสองมันนี่สิจ๊ะนี่ไงสอยขึ้นไปสอยดาวสอยดาวสอยดาวมาอีกทีขออีกทีขออีกทีโอเคพี่จ๋าพี่จ๋าที่รักที่รักจะหนีโอ้ไปไหนที่รักที่รักมันนี่แล้วนี่ไงที่รักถีบแม่งทีนี่ซัดขึ้นไปอีกทีนึงจบเป็นไงอันนี้ต้องพร้อมหนักมากมั่วไม่ได้ได้ครับไมโอแอนมายุโอ้โหโดนสาววิ่งหนีว่ะมาอีกสักด่านสองด่านเดี๋ยวเรามาเปิดห้องตีกันดีกว่าครับทุกคนตรงนั้นอะไรนี่สองดาวผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบสู้กับพี่คนนี้เลยอ่ะพี่คนนี้แม่งมีของอ่ะเนี่ยมีทรงมีแส้มีขวานอะไรก็ไม่รู้พี่คนเนี้ยลิสเตอร์ถีบแม่งก่อนเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะชนะแล้ว ให้ด่าแต่ไม่ชนะก็ง่ายไงดูดิวิ่งไปยันไปยันมันชนะเลยไม่ให้มันออกมาอ่ะเดี๋ยวเปิดทางนี้โอเคอันนี้3ดาวยังไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวหัวร้อนนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ก่อนครับเจอกับมีแชป and cotton fish เฮ้ยมันแต่งตัวเป็นอะไรวะเฮ้ยแต่งตัวเป็นโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่นี่ซาเหรอฮะซาเหรอฮะวิ่งวิ่งเลยเลยเลยนี่ยิง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 โอ้ไม่โดนเฮ้ย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 วิ่งเกือบลงนรกละอุ้ยเยอะเหลือเกินอุ้ยรอรอรอขึ้นมาไม่ทันเว้ยผิดจังหวะดีดีดีอุ้ยมันได้มันได้ติมันได้ติไม่ให้ใช้อ่ะไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้โอเคผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วฮะมาสเตอร์สปิริตอ้าวสปิริตระดับมาสเตอร์เหรอดาวเดียวเนี่ยนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างห้องมาบวกมาบู๊กันดีกว่าในค่ำคืนนี้เมื่อวานไปแข่งที่เพจเลิฟลินมาและทีโลของกลุ่มครับอับอายเขาบ้างไอ้ทีโลเฉยเลยอ่ะพระเจ้าตั้งใจเล่นสุดๆอ่ะแต่ด่านที่เล่นมันไม่คุ้นอ่ะตกตายเอาตกตายเอาส่งแม่นางคนนี้ไปเข้าโดโจก่อนบันล็อกนี่ชื่ออะไรแล้วไม่รู้
นี่หมูแลกส่งหมูแลกไปนะครับส่งเก็บไว้ที่โดโจก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าช้อปปิ้งร้านค้ามี2ร้านให้ช้อปแล้วครับตอนนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมีอะไรมาใหม่ไหม2 ดาวดูแต่ดูพื้นหลังเขาดิแสงเขาเป็นอลังการมากเลยนะ 1,000 ยูนิคอร์นไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงนะครับไปดูที่ Family Mart เซเว่นไม่มีอะไรไปดู Family เฮ้ย Nintendo ว่ะหน้าตามันน่าซื้อมากเลยโอ้ใครรักน้องอ่ะใครอ่ะไปอยู่ด้วยกันปะ Physical Attack ว่ะ Kick and Bite เขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงว่าslightly increase เพิ่มพลังโจมตีในการต่อยเตะแล้วก็กัดให้เรานิดหน่อยนะครับสปิริตตัวนี้สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้เรานิดหน่อยโดยการเตะกัดแล้วก็กัดได้ด้วยวะมันมีไบท์อะคลิกกับไบท์คลิกแอนด์ไบท์เนี่ย อะไรวะไม่เอาแล้วแค่นี้พอหมดตูดอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างห้องฝากรับแอดด้วยครับโอเคเล่นด้วยนะฮะรับแอดให้ก่อนโอเคผมรับแอดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาบู๊กันก็อย่างที่บอกไปนะครับโอ้ย6คนเลยถ้าเกิดว่าจำนวนคนมันเยอะเกินไปใครที่ได้แชมป์บ่อยๆหรือใครที่เล่นหลายๆรอบแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเข้ามาใครที่อยู่ในไลฟ์แล้วแบบยังไม่ได้เล่นเลยก็พิมพ์มาในไลฟ์นิดนึงครับว่าเอ้ยผมยังไม่ได้เล่นเลยครับขอเล่นบ้างจะได้ให้คนที่ผมจะได้ดูให้คนที่เล่นชนะบ่อยๆหรือเล่นหลายๆรอบแล้วออกไปพักก่อนแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เล่นเลยเข้ามาครับเพราะว่าห้องนึงเนี่ยมันเข้าได้จำนวนแค่8คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ผมยังไลฟ์เกมได้ทั้งเดือนเลยถ้าเดี๋ยวมีคนมาเล่นกับเราเยอะขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะทำแบบของเลิฟนินเลยครับที่แบ่งกลุ่มไปเลยแบ่งกลุ่มว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้เล่นชุดนี้เล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งพากไปให้ทุกคนเล่นนะครับแต่ตอนนี้เราเล่นกันแค่นี้ผมขอเล่นด้วยนะครับรับแอดก่อนมาทั้ง6คนสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับใครจะเล่นกับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับสะดวกก็ฝากนิดนึงนะครับเข้ามาแล้วก็ซัพพอร์ตช่องง่ายๆครับโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างอารีน่ากันโอเคต้องเซฟก่อนไม่รู้อ่ะเซฟก่อนเขตกับอะไรโปเกมอนละเล่นไปตั้งไกลลืมกดเซฟแต่อันนี้ไม่รู้ออโต้เซฟหรือเปล่านะอันนี้มีสกิลทรีเท่าไหร่ละยังพอครับไปสร้างอารีน่ากันโอเคตอนนี้ผมรับแอดให้แล้วนะครับใครที่รอเล่นกับผมก็เดี๋ยวเล่นกันได้เลยครับยูริเฟเทนเฟม5หลบเลนมันติครับเนี่ยมาแล้วไหนอ้าวเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนตัวนี้ชื่ออะไรแล้วนะสลักอุ้ยเทมมันเจ๋งว่ะเอาหรออุ้ยหล่นอ้าวอ๋อนึกว่าจะตายเลยแล้ววะนึกว่าจะง่ายขนาดนั้นขึ้นมาไอ้น้องขึ้นมาพี่รออยู่น้องขึ้นมาไอ้น้องขึ้นมาให้ถึงพี่ไอ้น้องอุ้ยเอาลุดมืออุ้ยหืมอืมอืมอืมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเก่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนี่ไงสอยตูดแม่งเลยโดดลงมานี่ไงโดดลงมาพี่รออยู่จังหวะพี่รออุ้ยโอ้ยไกลเลยเกิดอุ้ยตกไปดิตีตาตกไปดิอุ้ยตายเอาผ้าสะบัดใส่บันตกไปตายเลยเออเว้ยตายเพราะผ้าว่ะเกมนี้ออโต้เซฟนะครับโอเคจะได้อุ่นใจหน่อยผมโดนแบน30นาทีเพราะเน็ตหลีกคงเข้าไม่ได้เอ้าเหรอนะครับเดี๋ยวผัดกันเล่นอยากเก็บไอ้นี่ให้ครบผมตั้งใจจะเก็บไอ้นี่ให้ครบนะสวยดีโอเคครับปะเราอุ๊ยอะไรอ่ะลืมอ่านเดี๋ยวทันแล้วไปที่ออนไลน์เดี๋ยวขอถามนิดนึงครับวันนี้ภาพมันชัดไหมเพราะผมไม่เห็นของตัวเองอ่ะBattle Arena ครับเขต Arena แล้วก็8คนโอเค8คนแล้วก็แมตช์8 password fan แล้วก็
2นะท็อป1ลิฟท็อป2ลิฟเราควรเอาท็อป2หรือเอาคนชนะ2คนออกหรือคนแพ้2คนออกจริงๆคนชนะ2คนนะควรจะให้คนที่ไม่เก่งสู้กันนะไอ้คนชนะมันอยู่ตลอดอ่ะใช่มั้ยชัดใช่มั้ยชื่อชัดแต่ตัวมันยิ่งชัดแล้วก็ผมต้องสร้างห้องใช่มั้ยกดพาสเวิร์ด yes พาสเวิร์ดโอเค next ครับแล้วก็ชื่อห้องดีเอ็มไม่กินข้าวเมื่อกี้ผมรู้สึกคิวอีกแล้วโอเค1 2 3 4 5 1 5ตัวครับนี่ตามนี้เลยนะชื่อห้อง DMC ครับแล้วก็พาสเวิร์ดเป็น1 5ตัวมาแล้วโทฟูเข้ามาเล่นด้วยกันเร็วเอานะกดแล้วนะเดี๋ยวผมอาจเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้ไม่รู้คนมันจะเกินหรือเปล่าถ้าคนเกินผมอาจจะมีรีห้องรีใหม่หมดเลยแล้วก็ให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามามีโอกาสได้เข้านะครับชัดดีโอเคขอบคุณคุณแม็กด้วยปะเราปาร์ตี้กันนะฮะตีแมวเขาเรียกว่ากิจกรรมตีแมวไดมอนแคทผมขึ้นไปทีก่อนเลยฮึ่ยไทกิเข้ามาละเบื่อไทกิว่าไทกิมันเก่งอ่ะอยากสู้มันไทกิมันเก่งอ่ะครับกดดูจำนวนคนยังไงตรงนี้ป่ะ player list นี่ player list ครับมีเฟนผมรับเฟนเฟนก่อนรับเฟนก่อนนะครับรับเฟนก่อนละกันโอเคโอเคดูว่าอ่านว่า Devil May Cry ไม่ใช่ มีคนแซวนึกว่าธรรมชโยเขาว่าไม่ใช่คนละ DMC กันนะหมายถึง Diamond Cat นะแค่ละพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยอ่ะตอนนี้มี Slayer ครับ Slayer แล้วก็ไลโอกรรมนะครับไทกิเตาะใครๆจะเข้าต่อคิวได้เลยครับเน็กคนต่อไปเป็นนัทนูนนะครับนัทนูนก้อนเมฆครับแล้วก็ตอนนี้ครบ8หรือยังอ่ะครบ8แล้วครับเดี๋ยวแก๊งนี้เดี๋ยวใครยังไม่ได้เล่นก็แจ้งชื่อไว้นิดนึงด้วยนะครับในไลฟ์นะครับจะได้รู้ว่าใครยังไม่ได้เล่นบ้างเพราะบางทีผมไม่รู้ว่าชื่อ Facebook กับชื่อ ID มันคนละชื่อกันโอเคผมพร้อมไม่ทันเดี๋ยวรอบต่อไปก็ต้องดูนี่ OB มาถ้าเกียร์อยู่กับ OB ดีแล้ว OB เก่งกดแจมเลยฉันจะเข้าเล่นสักหน่อยเมื่อวานผมได้ที่4เนี่ยคืนนี้ไม่ยอมหรอกนี่อ่ะเฮ้ยกระตุกมีกระตุกป่ะมีกระตุกเล็กๆหายแล้วนี่อ่ะเฮ้ยรู้สึกมันหน่วงๆป่ะเดียวหุ้ยเดียวอึ๊บหลบก่อนโอ้ยลูกสแมชมาขอขอบคุณซับสไครต์ทาง YouTube เลยครับโอ้โหใครได้วะอุ้ยไทกิมันได้ฮึบโอ้ยโดนไดมอนด์แคทโอ้ยโดนไดมอนด์แคทอุ้ยมีคนหายไปคนนึงโอ้ยไปโดนใครเลยวะโอ้โห
เฮ้ยโอ้หายไปโอเคอ่ะมาดูคะแนนครับแพ้ออกเฮ้ยอะไรวะเอาเอาชิปโดนมาเจอดาบคนแรกเลยโอ้ยบอบบีแล้วโอ้โหเป็นสเลเยอร์เฉยเลยว่ะสูสีสูสีแก๊งนี้สูสีเลี้ยงลูกเพจพี่เหนียวครับพี่แมวก่อนฝากไลค์ให้ผมด้วยนะครับเอานี่มันไนท์ดีกว่าเอาอะไรวะทำไมได้ที่โหลเลยอ่ะออกแล้วออกคนแรกอะไรวะไปเป็นคนดูซะงั้นเนี่ยคะแนนเท่ากันหมดเลยอะไรวะฮึบพัวพัวเรียบร้อยครับไปต่อคิวเอามาเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาล่ะครับคู่นี้ครับ4คนนี้ครับประกอบไปด้วยไทกีครับนัทนุนอ่านว่าอะไรมัสเทล่าใช่มั้ยมัสเทล่าครับบิยอนเดต้าครับกับคุณก้อนเมฆครับมากับลิงยังลิงครับเอาล่ะครับเริ่มต้นเกมมาเริ่มต้นการแข่งขันครับแอคแมนกระโดดมางับ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 ไม่โดนใครครับตรงนี้ไอคิวพยายามจะยิงทางคุณก้อนเมฆครับอยู่ทางด้านซ้ายครับโยนถังเข้าไปก้อนเมฆยังไงกระโดดขึ้นไปหลบไปได้ครับผมว่ามันแหลกๆนะผมว่ามันแหลกๆนะน่าจะเป็นว่าผมไลท์ด้วยแหละเดี๋ยวผมมีรถติดเน็ตครับเน็ตจะได้ใช้น้อยเลยผมลดบิดเนตนิดนึงผมรู้สึกว่ามันกระตุกเกินไปนะลืมตั้งเกตถ้าไม่ตายหรือเปล่าต้องตั้งด้วยเหรอผมไม่รู้กระตุกกันไหมกระตุกใช่ไหมรอบนี้กระตุกนะโอเคเริ่มลื่นแล้วเริ่มลื่นแล้วเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคอ้าวยังไงลื่นหรือยังแตกทำไมมันกระตุกอ่ะคนเล่นกระตุกกันไหมผมกระตุกนะโอเคเอ้าเหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีกระตุกมากครับใช่เป็นอะไรกระตุกเลยใช่คือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่มอนิเตอร์ CPU GPU ทำงานปกตินะน่าจะเป็นที่เน็ตหรือเปล่าใช่ไม่ไหวก็ตุกมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอบคุณดาว90ดวงด้วยครับจากคุณสลายุทธไม่เห็นมาเล่นในการสักทีอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นกระตุกมากเลยนะมันกระตุกมากเลยนะอ
ผมขอรีนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอรีนิดนึงตอบได้มั้ยผมขอรีนิดนึงนะเดี๋ยวขอแก้ไขปัญหานิดนึงเดี๋ยวเล่นจะไม่สนุกนะอ่ะให้คนข้างในเขาสู้กันไปเดี๋ยวเรารอก่อนแล้วกันนะครับขายแผ่นแล้วครับเอ้ามาบังคับไม่ได้เอาสู้กันไปก่อนครับเดี๋ยวเรารอดูผลตรงนี้แล้วกันครับคุณใจบุญออกให้หน่อยจี้เออเดี๋ยวโทฟูน้องโทฟูอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวใครที่เล่นไปแล้วก็เว้นที่ให้โทฟูเล่นนิดนึงโทฟูเมื่อวานก็เน็ตมีปัญหาลงแข่งไม่ทันอดแข่งด้วยเลยอ๋อเป็นเพราะสเปคติ้งหลายคนหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็สเปคติ้งนี่ก็สเปคติ้งนี่ก็สเปคติ้งมันเลยทำให้แบบว่าหน่วงเอางี้คนที่เป็นคนเป็นเพลเยอร์ครับคนที่เป็นนักแข่งไม่ต้องกดเข้าไปดูได้ไหมมันกดได้ใช่ไหมมันจะได้ไม่กินเน็ตเพื่อนอ๋อคนในห้องมีคนเน็ตเน่ามันก็เลยอืดใช่ไหมนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวเรารอตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเหมือนออกหวย4คนนี้ใครจะได้ที่1ตัวเก่งอย่างคุณไทกี่ครับตอนนี้765ครับจะคว้าที่1มาได้หรือเปล่าครับหรือจะเป็นคุณเมฆคุณนัทนูนหรือว่าเป็นว่า คุณมาสเตลล่าอ้าวนี่แหละฮะคุณมาสเตลล่าครับหายไปแล้ว1คนครับน่าจะเน็ตหลุดหรือเปล่าหรือว่า คุณมาสเตลล่าหายไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ขึ้นลำดับหรือเปล่าโอเคตัดคิวไปห้องบินก่อนใช่ไหมเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใหม่คนที่อันนี้ก็ไม่ต้องสเปคติ้งนะครับเอาใหม่ห้องมันเน็ตมันไม่ไหวครับเน็ตมันไม่ไหวผมก็ลดไอ้บิตเรทลงไปแล้วนะให้มันแบบว่าไลฟ์มันกินเน็ตน้อยๆก็ที่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาละครับตรงนี้ครับเริ่มเกมใหม่ครับคุณเมฆไคกิแล้วก็ตรงนี้เป็นฮาราโซครับฮาราโชคุณนัทนู่นครับยังกระตุกอยู่เหมือนจะเล่นไม่ได้หรือเปล่าเพราะอะไรกระตุกมากเลยโอเคดีขึ้นแล้วนะแล้วคุณฮาลัสโซครับหายไปแล้ว1คนครับโดนสมาร์ทหลุดออกนอกจอไปครับกลับเข้ามาตรงนี้ไทกิกระโดดกลับเข้ามาบนเวทีได้ครับคุณเมฆเจอกับคุณนัทนุ่นที่เป็นแพ็คแมนครับแพ็คแมนต่อตัวอยู่ตรงนี้โดนคุณฮาลัสโซตบขึ้นไปครับคุณต้นเมฆไทกิยิงจากด้านหลังครับตรงกลางครับมีผู้ช่วยยิงอยู่หนึ่งตัวครับสีเหลืองตัวใหญ่แล้วยังไงครับคุณฮาราโซโดนตบล่วงลงไปแพ็กแมนบินขึ้นไปด้านบนครับลงมาเจอไทกิตบด้านหน้าครับแล้วยิงกระเด็นออกไปชุดก้อนเมฆล่นบล็อกจากวิธีแต่กลับออกมาไม่ทันครับแล้วก็โดนสแมชไปหนึ่งทีครับกับคุณก้อนเมฆครับคุณนัทนุ่นอยู่ด้านบนแล้วโยนลงมาด้านล่างครับเจอลูกสแมชบอลมากลางเวทีครับตรงนี้ยังไงครับคุณฮาราโซพยายามจะเอาลูกสแมชบอลครับลูกสแมชบอลไม่ลอยด้วยครับอยู่นิ่งๆเอาแล้วเป็นไทกิเอาไม่ใช่ครับเป็นแพ็คแมนครับได้ไปลไล่กินอย่างนี้โดนหมดทุกคนไหมอุ้ยคุณก้อนเมฆหลบได้ครับและฮาราโซก็บล็อกเอาไว้ได้โดยบาลีครับเหมือนจะไม่โดนใครเท่าไหร่ครับอันติของทางด้านแพ็คแมนครับเนี่ยเริ่มโอเคแล้วนะ
หรือว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาวันนี้เรียบเลยมาต่อตัวใหม่ครับแล้วก็เด่นไปครับทางด้านของไทยกีครับลงมาใหม่ครับคาราโซ่กลับเข้ามาบนเวทีได้ครับโดนยิงดีดออกไปตกเวทีหรือเปล่าแล้วกลับเข้ามายังได้อยู่ครับโดนไฟไหม้แต่ก็ยังทันอยู่ครับหลุดออกจากนอกจอไปครับคาราโซ่แล้วแพ็กแมนยังไงแพ็กแมนขึ้นได้หรือเปล่าเกือบหล่นครับทางด้านของแพ็กแมนก้อนเมฆกระโดดลงมาจากด้านบนรถสับไปจังหวะนี้ครับไทคีโดนปั่นโดยทางด้านของคาราโซ่รับหายไปครับทางด้านของคุณก้อนเมฆแล้วหมดเวลาในรอบนี้ครับโอ้โหฮะเหมือนเน็ตจะดีขึ้นนะผมว่าเน็ตดีขึ้นเจนเนมันแล้วครับโอเคครับแล้วเป็นแพ็กแมนครับแม่ด้านอันดับ1ไหมครับที่2เป็นฮาราโซ่ครับที่3เป็นไทกี้ครับสุดท้ายเป็นคุณก้อนเมฆครับยังลิงมาเน็ตน่าจะดีแล้วนะมาอะไรโอฟองฟอดเหรอโอฟองฟอดนี่คือใครอ่ะโอฟองฟอดนี่คือใครตัวฟูหรือเปล่าหรือใครอะไรครับแพ็กแมนครับนัดนูนครับฮาราโซเล่นเป็นวิลเลเจอร์ครับแล้วก็ดักซามุซัมอ่านว่าอะไรซามัสหรือเปล่าซามุสมาอุ้ยโดนก่อนเลยโอ้ยโดนดูดโดนดูดโดนเลยโอ้โหหายอุ้ยอ่ะอุ้ย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 โอ้ยไฟแลบอยู่ไหนวะหาตัวเองไม่เจอเลยกูต้องสไครใหม่ด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เย็นได้ขึ้นไปหน่อยโอ้ยดีอ่ะโอ้ยใจเย็นโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยจะสแมชใครไม่ได้เลยมึงเนี่ยโอ้โไอ้ตกอีกแล้วแพ้ได้เลยตั้งแต่เป็นแรนดอมเต็มเกตอ๋อคนเต็มอ๋อได้ไทกิจะดูกันได้ที่โหลดอีกอะไรวะไม่ฝีมือเราห่วยจังวะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนโลกันนะเดี๋ยวเราเอาไว้ผัดกันครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไง
ขอเข้ามั่งขอแข่งกับคุณสไนได้อ่ะมานี่นัทนุ่นกับไนซ์เข้ามาแล้วครับคุณไนซ์ไม่ใช่คุณสไนคุณไนซ์นี่ไงคุณนัทนุ่นกับคุณไนซ์แล้วแพ็กแมนครับไล่กินตรงนี้ครับขึ้นมาโซนิกกระโดดหลบไปครับแชมป์จากรายการเลิฟนินครับทางด้านของคุณไนซ์ครับตรงกลางมีทางด้านของแพ็กแมนครับคุณนัทนุ่นครับโยนไอเทมขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณไทคีเอาไม่ใช่ไทคีคิดไม่อยู่แล้วมีโอกาสครับใช้สายฟ้าทำดาเมจตรงนี้แล้วมีน้ำอยู่ด้านข้างครับแล้วข้างล่างตกไปเป็นคุณอองฟองครับเรียบร้อยครับโดนสแมชไป1ครับกลับขึ้นมาใหม่ครับเป็นทางด้านของมาริโอครับทางด้านของเอ้าแล้วแพ็กแมนครับโดนระเบิดอะไรไม่รู้กระเด็นออกมาครับมาริโอครับพยายามจะวิ่งไปทำดาเมจครับแต่ไม่โดนใครครับพยายามปัดพลาดแต่โดนลิโอกันด้านล่างแล้วด้านบนครับเป็นทางด้านของไนท์ครับมีไอเทมมาเป็นผู้ช่วยครับตัดเคลื่อนหายไป1ครับแล้วมีพาวเวอร์ตรงกลางแมปด้วยครับตรงนี้ลีโอกัมครับโยนไปแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าไม่โดนใครเหมือนกันครับครับนัดไนท์ครับปั่นใจมาริโอครับมาริโอลอยขึ้นมาจากฟ้าแล้วสแมชหายไปหรือเปล่ากลับมาทันหรือเปล่าแล้วเกาะขอบเวทีไม่ได้ครับทางด้านของมาริโอแพ็กแมนครับได้ไอเทมใหม่หนึ่งตัวเป็นทางด้านของคิวครับกระโดดเตะแล้วมีสแมชหายไปหรือเปล่าลีโอกัมครับเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งคนครับและเป็นทางด้านของอองฟองเหมือนกันครับมาริโอกลับมาใหม่แล้วครับโซนิกบูมอยู่ด้านข้างครับทางด้านของคุณนัทนูนครับมีทางด้านของอองฟองกระโดดมาแล้วสายฟ้าโดนแพ็กแมนตรงนี้ครับลีโอกำได้ลูกไอเทมเป็นน้ำแข็งครับแต่ปลาไม่โดนใครสมาร์ทบอลมาตรงกลางแล้วมาริโอได้ตรงนี้ครับใช้อันติเลยหรือเปล่าครับตรงนี้เรียบร้อยครับแพ็กแมนพุ่งเข้ามาแต่หลบไม่พ้นครับลีโอกำโดนไปด้วยคนมีโซนิกไนท์อยู่ด้านหลังครับแล้วโซนิกไนท์ได้ลูกบอลไฟเอาแล้วโดนตัวเองอย่างนี้ไงแล้วไฟพุ่งมาแบบนี้เพียงไปแล้วโดนตัวเองโดนสแมชหายไปเหมือนกันครับคุณไนท์โซนิกไอเทมของตัวเองแท้ๆแต่กระเด็นไปด้วยของตัวเองครับแล้วทางด้านของคุณนัทดูครับเป็นแพ็กแมนครับพยายามจะไล่งับคนอื่นครับแล้วตรงนี้ครับขึ้นไปอยู่บนแล้วได้สายฟ้าติดขึ้นมาแล้วโยนไปตรงนี้ยังไงครับงับใครไม่โดนครับแล้วตรงนี้อองฟองครับกลายเป็นเหล็กครับแล้วนัทดูครับแพ็กแมนกลับขึ้นมาได้แล้วไนท์โซนิกขึ้นมายังไงโดนถีบลงไปหรือเปล่ายังกลับขึ้นมาบนเวทีก็ได้ครับคุณอองฟองเล่นอยู่กับทางด้านของลีโอกัมครับแล้วซัดไนท์ออกไปทางด้านซ้ายครับแล้วไนท์ปั่นขึ้นไปทางด้านนั้นนูนจับลงมาได้แล้วถีบแล้วล่วงเวทีไปเลยครับโอ้โหไนท์ครับพยายามจะถีบแพ็กแมนครับแต่ถีบเลยไปหน่อยครับล่วงลงเวทีไปเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่อกี้ช็อตของไนท์นี่ถีบแพ็กแมนแพ็กแมนหลบได้หลุดหายไปเลยอีก3นาทีเขาเล่นได้แล้วรอรอนั้นเดี๋ยวผมขอรีห้องรอบนึงนะครับผมขอรีห้องรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนกฎใหม่ด้วยคุณก้อนเมฆไทกิอ่ะเดี๋ยวขอรีห้องรอบนึงนะมันต้องรีไหมอ่ะมันต้องรีตรงไหนอ่ะหรือว่าตั้งกฎตรงไหนได้เปลี่ยนกฎตรงไหนได้มันเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนกฎตรงไหนได้ตรงไหนมันคงต้องรีห้องนะอ่ะเดี๋ยวขอรีห้องแล้วกันครับอ่ะใครที่เล่นไปแล้วครับแบ่งเพื่อนเข้ามาเล่นบ้างแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นพาสเวิร์ดโอเคนี้เรียบร้อยครับ DMC นะเมื่อต้นเกมก็เน็ตไม่ค่อยโอเคตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นละ1 5ตัว2 3 4 5อ่ะโอเคครับแหมแล้วกดเอ้าไหนต้องตั้งกดหรือข้างในอีกเฟน4 player smash 3 2 1 team battle bottom 2 all skill ต้องตั้งตรงนี้ป่ะอันนี้ไทกิไอ้ที่พูดถึงเนี่ยให้ตั้งตรงไหนที่มีเกรดสแมชด้วยอ่ะออสกิลลีเวลหรือเปล่าหรือตรงนี้ choice state
เตจช้อยแรนดอมแล้วแรนดอมสเตจดีกว่าแรนดอมสเตจครับสปิริตสปิริตไม่ต้องใส่นะออฟแล้วก็โอเคสเตจเป็นแรนดอมนะครับแล้วก็ voice chat นี่โอเคแมทช์เพลเยอร์ต้องกดอยู่นะเอานี้ป่ะไม่ใช่นี่มันที่ปรับเวลาดิอ๋อนี่เหรออันนี้ป่ะเออน่าจะใช่นะโอเคอันนี้สไตล์พามเรนดอมสเตทโอเคครับน่าจะใช่แล้วแหละอ้าวเวลาถูกแล้วนะเมื่อกี้เซฟยังขอดูทีเอ้าทำไมอ่ะ2นาทีครึ่งตั้งเป็นจะได้รู้เอ้าแล้วตกลงมันใช้ไปหรือยังเนี่ยไม่แน่ใจมันใช้ไปหรือยังอ่ะโอเคน่าจะนี้นะโอเคเลือกอันนี้อ่ะโอเคครับเลือกแล้วแล้วก็ all skill password โอเค next แล้วก็มีชื่อห้องอ้าวผิดโอเค1 2 3 4 5โอเคครับนี่น่าจะมีท่าไม้ตาให้ใช้กันละอันจะเปิดจะเปิดอ่านว่าอะไรอะนาราวิทเฮ้ยลีนะลีนะลีนะเอาใหม่ลีนะลีนะตั้งกฎใหม่ตั้งกฎใหม่สวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาเล่นแล้วก็อยากเล่นด้วยก็สามารถแอด ID เฟนโค้ดผมได้ที่โพสต์เลยนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยสามารถทักทายกันได้ที่แชทเลยครับฝากแชร์กดไลค์นิดนึงนะฮะใครที่ยังไม่ได้เล่นโทฟูอะโทฟูเอามีจิ๋วๆเข้ามาโทฟูมาแล้วแบ่งให้โทฟูเล่นมากโทฟูจะเล่นหลายรอบแล้วไม่ได้เล่นสักทีอ่ะใครเข้าก่อนไปก่อนครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวใครจะเล่นอีกรอบใครที่ไม่ได้เล่นแล้วรอเล่นอีกรอบนึงก็เดี๋ยวแจ้งไว้ในแชทนะครับเดี๋ยวผมแบ่งคิวให้มาโอ้ยมีมาริโอตัวปลอมป่ะโดดหลบก่อนเลยอุ้ยโดดแล้วอุ้ยโดนถีบอุ้ยนี่ไงโอ้โอ้ยโอ้ยไปโดนใครเลยวะโอ้ยโอ้ยนี่ไงโอ้ยังไม่หายยังไม่หายไม่หายเฮ้ยอุ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 ้ยหายครับอุ้ยมีเดลต้ามาแล้วโอ้ยมันมาแล้วอุ้ยมันจุดเวลาไว้ขึ้นไปอยู่ที่สูงก่อนเราก็ไปโดนเราแล้วโอ้ไปโดนด้วยอุ้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 ยโดนเฮ้ยมาริโออยู่ข้างหลังเหมือนกันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโดนโอ้มองตัวเองผิดWe'll be right back.
เอาอะไรวะถูกด้านเสียเลยเมื่อกี้ใช้อันตีผิดด้านเสียเลยถึงได้วะโอ้โหโอ้โหยกของเราที่โหลอีกแล้วอะอะไรวะคนดูมันเก่งกันจังวะไปดูสถิติเป็นไงสแมชไป9อย่าไปดูเลยว้าคุณนาราวิทในเกมชื่ออะไรครับมาแล้วโซนิกไนท์ครับยังลิงลีออนเนตต้าครับมาริโอโซนิกไนท์ครับสู้กับมาริโออยู่ด้านบนครับพุ่งลงมาด้านล่างลีออนเนตต้าอยู่ด้านบนชกไปตรงนี้ไม่โดนใครครับจังหวะที่มาริโอกระโดดจับเข้ามาแล้วโดนสแมชหลุดออกไปแต่ยังกลับมาได้ครับทางด้านมาริโอไนท์พยายามไปพุ่งใส่มาริโอแต่ไม่โดนครับมาริโอฉีดน้ำใส่ลีออนเนตต้าแล้วมีลูกบอลสแมชลงมาตรงนี้ครับใครจะเก็บได้เดี๋ยวเรามาดูครับลิ้นลอยไปลอยมามาริโอกระโดดไปแต่กลับมาก่อนครับยังไม่เข้าตรงนี้ครับแล้วลูกบอลสแมชหายไปเป็นกลางมีไอเทมโผล่ขึ้นมาครับมาริโอกระโดดขึ้นไปและไปทางด้านของใครกระโดดหายไปก่อนครับโดนสแมชหลุดออกไปครับทางด้านของยังลิ้นและกระโดดตกลงไปหนึ่งคนครับมาริโอครับเดียเมต้าครับมาสเตลล่าครับทุบออกไปตรงนี้ครับไหนกลับออกมาได้ครับหายไปอีก1คนครับยังลิงครับ2แต้มครับหายไปแล้วแล้วตรงนี้มีลูกบอลมาอีกรอบครับใครจะได้ครับดูเหมือนว่าเบียร์ต้าอยู่ด้านบนครับคุมเกมอยู่ตรงกลางครับหน้าโซนิกพยายามจะมาเอาลูกบอลครับแต่โดนทุบหายออกไปเรียบร้อยครับโซนิกแล้วพุ่งลงไปแบบนี้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าและเกาะขอบเวทีกลับมาได้ครับพยายามจะไปเอาลูกบอลแต่ยังไงครับคนหรือเปล่าได้อยู่ครับและล่วงเรียบร้อยครับทางด้านของไนท์เอาลูกบอลครับอยู่ไกลเกินไปครับและยังลิงหายไปอีก1คนครับบิยอนเดซ่ายังคุมเกมอยู่ตรงกลางครับตรงนี้แล้วไทอันติหยุดเวลาแบบนี้ครับมาริโอลอยเคว้งอยู่ด้านบนโซนิกกิ้งอยู่ด้านบนเหมือนกันยังลิงก็หลบไปได้ครับดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้ครับทางด้านของอันติตรงนี้และเป็นทางด้านของมาริโอกับยังลิงครับที่ได้อันติเพิ่มขึ้นมาครับมาริโออยู่ด้านบนทำยังไงครับจะใช้เลยหรือเปล่าและกดตรงนี้ครับลูกไฟลูกใหญ่ครับมาแต่ไม่โดนใครครับไหนอยู่ด้านหลังแล้วมีลิงอยู่ด้านบนครับฟันเรือนต้าด้วยอันตีครับแล้วกระโดดขึ้นไปครับทางด้านของและหายไปครับทางด้านของมาสเตล่าเอาเลยครับตรงนี้ยังไงครับคุณก้อนเมฆสู้กับเรือนต้าอยู่ด้านล่างครับมาริโอด้านบนกับโซนิกและโซนิกซัดหายไปครับยังกลับมาได้อยู่ครับมาริโอขึ้นลงมาแล้วโดนซัดไปรอบและหายครับรอบนี้ครับไม่รอดครับมาริโอโซนิกโดนพ่นไฟใส่ตรงนี้แล้วโซนิกเอาคืนแล้วมีอันติขึ้นมาแล้วกดใช้ตรงนี้เอาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนครับตรงนี้และหายไปได้หนึ่งครับบิยอนิต้าโดนอันติของโซนิกหายไปครับเอาแล้วคอสคอสเทพครับอดนะฮะตกลงไปก่อนครับมาริโอโดนซัดลอยออกไปแต่กลับมาได้ครับตรงนี้โซนิกไนท์แล้วลงไปลากโดนถังทุกชีวิตเอาไว้ได้ครับเอาละโซนิกโดนขึ้นจากคุณก้อนเมฆครับโซนิกกลับลงมาแล้วโดนซ้ำอีกทีครับดูเรียบร้อยครับหมดเวลาครับไซเกอร์อ๋อไซเกอร์เต็มไปเลยเอาวะเอาวะไหนมันได้วะนี่ลบ1 0ลบ1บวก1มาหลังตาหน่อยฮึบฮึบฮึบมาแล้วนี่มีสเน็คมาด้วยป่ะเดี๋ยวต่อไปผมเล่นแรนดอมดีกว่าจะได้ลองเล่นตัวอื่นบ้างมาหัวก่อนเลยโดยก่อนเลยเฮ้ยโดนเหรอ
อุ้ยโอ้โอ้เรืออ้าวมาริโอหายเฉยเลยเอาลูกบอยก่อนเลยต้องหล่นน้ำมันซับตะไคร้ใหม่เลยครับอุ้ยอุ้ยเป็นยาเลต้าได้ไปก่อนละหล่นหล่นทุกเกาะไว้ใครเลยวะอุ้ยโดนอีกแล้วสนุกกันวิวิหายเอาตัวฟูอ่ะฟูมาชนะให้ได้โอ้สนิทเฮ้ยขยับไปที่3แล้ววะลบ1ว่ะแม่ยากเหมือนกันนะจิ๋วๆ Dead Foxมาร อบนี้ครับเป็นทางด้านของ Sonic Knight ครับ Tofu Remix จิ๋วๆแล้วก็ Death Fox ครับ Lucas เริ่มเกมครับแมปค่อนข้างใหญ่ครับตรงนี้ไหนอยู่ด้านบนลงมาเจอโทฟูรีมุกคู่ปรับเก่าครับตรงนี้ยังซัดกันอยู่ด้านบนครับด้านล่างมีจิ๋วเล่นเป็นวีครับคุณมาตรงนี้โซนิกอยู่ด้านล่างครับโทฟูรีมิกยิงจรวดใส่ทางด้านของไนซ์และตรงนี้ครับทางด้านของสเนคครับพยายามจะเข้าแล้วโซนิกตกลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับโซนิกหายไป1ครับหล่นไปเองครับทางด้านของไนซ์ทางด้านของเดสครับเอาแล้วตรงกลางครับมีลูกบอลครับสมาร์ทบอลลงมาหาแบบนี้โซนิกพยายามจะขึ้นไปเอาครับแต่เดสฟ็อกได้บอลตรงนี้แล้วจะซัดแตกหรือเปล่าซัดไม่แตกครับแต่โซนิกเป็นคนได้แล้วกดใช้อันติดทันทีครับทางด้านของตัวฟูลิมิตกดบล็อกเอาไว้ก่อนครับแต่ก็ไม่พ้นครับโดนไปทั้งหมด3คนครับแต่ไม่มีใครหายครับตรงนี้ยังได้ครับทางด้านของสเนคครับยิงจรวดมาแมตช์ใหญ่ๆแบบนี้สเนคเหมือนจะได้เปรียบครับการยิงจรวดติดตามของเขาครับแล้วโดนจิ๋วๆกันเด้งติดกำแพงครับแล้วมิดไนท์กระแทกใส่โดนไป2คนครับทำเดาเมจได้รุนแรงครับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้กระโดดใส่อันติเอ้ยไม่ใช่อะไรวะคิวครับมีดาวลงมาตรงกลางครับอ้าวแล้วได้ดาวทางด้านของเดฟฟ็อกด้านของตัวฟูลีมิกครับสมาร์ทใส่จิ๋วๆหายออกไป1ครับจับขึ้นไปด้านบนครับแล้วตรงนี้ยิงจรวดใส่โดนไนครับเดฟฟ็อกพยายามจะมาตบทางด้านสเนคครับบินหนีออกไปได้ครับเดฟฟ็อกพยายามจะตามลุงงูขึ้นไปครับแล้วยังไงครับยิงจรวดใส่แล้วโดนด้านหลังไม่โดนครับทางด้านจิ๋วๆอยู่ด้านล่างกับไนครับพยายามจะซัดกันแล้วโดนครับโซนิกโดนกระเด็นลอยขึ้นไปครับทางด้านของเดฟฟ็อกเปิดพลังขึ้นมาแล้วโดนทางด้านจิ๋วๆแข็งไปครับและจิ๋วๆครับมี
คาพิเศษมาแล้วครับตรงนี้จะใช้เลยหรือเปล่าและยังไงกดใช้โดนโซนหนึ่งครับลากขึ้นไปเตะกลางจอแบบนี้โอ้โหรุนแรงเลยครับแต่ยังไม่ไปครับไม่ถึงกับสมาร์ทครับแต่ท่าค่อนข้างรุนแรงแล้วแล้วโยนระเบิดใส่จิ๋วๆตรงนี้ครับโดนที่หัวครับเดินกรอกด้านล่างครับลุงสเน็กเอาแล้วหายครับเอาแล้วโซนหนึ่งครับลอยเคว้งตกลงไปด้านล่างครับร่างของตัวฟูลิมิครับพยายามจะหาบูมหาเรียบยิงจรวดครับแล้วยิงตรงนี้ติดกำแพงครับแล้วจิ๋วๆด้านหลังเอาแล้วตรงนี้ตัวฟูลิมิบินกลับขึ้นมาได้ตัวนี้ยังไงติดกำแพงแต่ยังรอดอยู่ทั้ง3คน2คนครับแล้วตัวฟูลิมิครับโดนเด้งชิงตกลงไปในหลุมครับแล้วเดฟ็อกกระโดดจับขึ้นมาได้ตรงนี้จิ๋วๆยังไงครับอยู่ตรงเหลี่ยมนี้แล้วโซนิคได้อันติอีกรอบครับตัวฟูลิมิไม่โดนเลยครับโอ้โหตัวฟูลิมิหลบได้ทุกเม็ดครับยิงจรวดใส่จิ๋วๆแล้วจิ๋วๆพุ่งตกลงไปตายเองครับและอันติจากทางด้านของเนสครับไม่โดนใครเหมือนกันครับโดนไนท์ไปดอกหนึ่งแต่หมดเวลาก่อนครับเป็นตัวฟูลิมิครับโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาจริงครับตายขึ้นมาอยู่ที่1ครับไนท์ไปอยู่ที่สุดท้ายครับจิ๋วๆที่3ครับที่2ครับเดดฟ็อกที่ที่2ร่วมครับคะแนนเท่ากันครับโอเคถัดผัดกันครับตัวฟูลิมิครับจิ๋วๆยังอยู่ครับ2คนครับที่1กับที่2เอาเลยครับตรงนี้ครับอองฟองครับฟองฟัดไม่ใช่อองฟองฟองฟัดสไตรเกอร์ครับ4คนนี้ครับโควินเริ่มเกมมาครับมีสัปดาห์อยู่ตรงกลางด้วยตรงนี้ครับไตเกอร์เล่นเป็นตัวอะไรนี่ไม่รู้จักท่าทางค่อนข้างรุนแรงครับจิ๋วครับยังไม่เป็นดีเหมือนเดิมครับตัดทางด้านของไตเกอร์ครับลอยขึ้นไปโทฟูลินี่ครับตรงนี้แมปค่อนข้างแคบเลยครับได้เคียวมาไล่ฟาดคนอื่นตรงนี้ไตเกอร์โดนฟาดแต่บล็อกเอาไว้ได้ครับของฟองกลับขึ้นมาจากด้านบนและอัปเปอร์คัตลอยขึ้นไปครับจิ๋วๆด้านซ้ายก็โดนเหมือนกันครับทางด้านของโทฟูและอัปเปอร์คัตแหลกเลยครับตรงนี้ครับทางด้านของมาริโอครับโดนกันรัวๆและสับปะหลานอาราวาอยู่ตรงกลางครับยังไงครับยิงจรวดใส่ครับโทฟูลินี่ครับได้ทียิงจรวดแล้วครับลอยกลับขึ้นไปตรงกลางแล้วโดนทุบกระเด้งลอยขึ้นไปครับแล้วทางด้านไซเคิลทุบออกไปนอกฉากครับแต่กลับเข้ามาได้ครับแล้วมีสัญญาณเตือนภัยครับจะมีอะไรเกิดขึ้นแมปกลับหัวครับเกือบไปแล้วครับตรงนี้ครับจิ๋วเก็บจรวดได้ครับแล้วตรงนี้ตัวฟูลิมิติดด้านล่างครับแล้วเรียบร้อยครับพยายามจะบินขึ้นมาครับแต่ด้านล่างครับโอ้โหมันติดพื้นสนามครับจิ๋วได้เก็บครับบินอยู่ด้านบนแล้วพุ่งลงมาด้านล่างครับมาริโอโดนทุบตรงนี้แล้วกันเด่นหายออกไปครับแต่ยังจับเข้าไม่ได้อยู่จิ๋วตัวฟูลิมิได้ปืนครับแล้วยิงใส่ตรงนี้ครับแต่ไม่ได้ไม่โดนใครครับโดนทับขึ้นปักทับขึ้นไปโดนมาริโอแล้วหายไปจากจอครับมาริโอกลับลงมาตรงนี้ตัวฟูลิมิครับมีปืนอยู่ในมือของเขาแล้วยิงใส่ทางด้านมาริโอหายออกไปจากนอกจอแต่ยังอยู่ครับจับไม่ได้แล้วสัญญาณเตือนภัยกลับจออีกแล้วหายไปหนึ่งครับเป็นด้านหน้าของมาริโอครับทีนี้ครับเกาะเอาเวทีเอาไว้ได้ครับและคนที่ได้อัติเป็นคนแรกครับเป็นทางด้านของฟองฟอดสามคนเลยครับตรงนี้ฟองฟอดใช้ก่อนครับเรียบร้อยครับมาริโอครับและทางด้านของโตฟูลินิครับสเน็กใช้บ้างเหมือนกันครับเล็งเป้าตรงนี้แต่เหมือนจะเล็งใครไม่โดนหรือเปล่าเอาเล็ง3คนครับโดนจรวดทุกคนครับเป็นการล็อกเป้าครับอันติของสเน็กครับและสไตเกอร์ครับหล่นลงไปล่างเวทีจะกลับขึ้นไม่ได้ครับจะใช้อันติต่อด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้อันติเมทมีพร้อมแล้วครับจะใช้หรือเปล่าตรงนี้กดหรือเปล่าไม่ยังไม่กดยังไงครับรอจังหวะอะไรอยู่ตรงนี้ยังไงครับแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับไซเกอร์ครับแปลงร่างเป็นปีศาจครับแล้วพ่นน้ำใส่ตรงนี้ครับหายไป1ครับได้มา2แต้มครับหายไป2ครับจิ๋วๆกับตัวฟูลิมิครับไซเกอร์รับไป2แต้มเหนาะเนาะครับและ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้และหายไปอีก1ทีครับทางด้านตัวฟูลิมิครับเอาเรียบร้อยครับกาโมล่าเพิ่งเห็นและมาริโอครับฟองฟอดครับได้ที่1นะครับตัวฟูลิมิครับยังคว้าที่2เอาไว้ได้ครับจิ๋วๆตกไปอยู่ที่4ครับมา
แต่มันแคทเล่นบ้างสิครับเปลี่ยนตัวหน่อยอ้าวงั้นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ทันซะละต้องเปลี่ยนตั้งแต่ร้อยนะจังหวะเราเล่นเราต้องใช้สมองนี่ป้าเฮ้ย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 สมาร์ทบอลโอ้โหเด้งเอา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 คลาวพี่คลาวพี่คลาวไปไหนอะพี่คลาวไปไหนวะเอาหายเลยเราเอาระเบิดบอมแมนโอ้ดีอะโอ้โหหาตัวเองไม่เจออยู่ไหนวะเอาตายดีอะโอ้โหวงด่านไปหมดแล้วเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยหมาหมาบังจอหมาบังจอแอบตัวสนิกแอบตัวสนิกหาเราไม่เจอหรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอึ๊บกลับขึ้นมาที่โหลแน่เลยว่ะเจอพวกนี้ครับโอเคครับสนุกมากครับสนุกมากเฮ้ยดาร์คพิทว่ะอ้าวได้ที่สองว่ะจังหวะเมื่อกี้ได้เลยใช้อันติแล้วมันกระแทกเราอาไฟไปสองสามคนพอดีเลยเอาวะรอดตายรอดตายรอดตายเฉยเลยเมื่อกี้มาเล่นกันเก่งจังเลยเนี่ยฮึบอีวุ้ยวุ้ยวุ้ยอีไตเกอร์ไตเกอร์อุ้ยอุ้ยเนี่ยโอ้ยหายหายหายเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่ไงปึ๊บอ
โอ้ยอติแล้วน้ำมาน้ำมาเฮ้ยมันเล็กมันเล็กโอ๊ตเราต้องมาเล็งเขาด้วยอ่ะพี่จะแอบอยู่ที่นี่คนเดียวเลยนะหลับหลับคนเดียวเลยเวลาก่อนอ้าวรวดเร็ว อะไรวะ1-5 ตัวครับ1-5ตัวเฮ้ยมันอยู่ที่2อยู่เมื่อไหร่เดมอนแคทจะได้ที่1กับเขาบ้างเนี่ยมาริโอมาว่ะยังงงตัวเองอยู่มีมาริโอ2ตัวนี่งงใหญ่เลยดูเหมือนกันด้วยมองแล้วไม่เห็นเลยมาบังจอมาบังจอมาบังจอโอ้โอ้หายกันหมดเลยโดนมาริโอคนเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหุ้ยตัวข้างหลังชวนตื้อตูดมันอยู่แถวนี้เห็นมันอยู่แถวนี นี่ไงเจอแล้วจอบอีกแล้วเฮ้ยหล่นเสยเลยWow.
โอ้ยสไปเกอร์อะไรของจริงวะก็ดาบมันยาวอ่ะแล้วใครได้ที่1วะเนี่ยแล้วใครได้ที่2วะเนี่ยมาริโอใครวะมาริโอเราได้ที่2มาเอ้าคุณแน็กไม่เข้ามาต่อคิวครับคุณแน็กมาต่อคิวด้านหลังครับเมื่อกี้ไปได้สแมชบอลหลังฉากมาที่แบบยิ้มเลยอ่ะแหมเกมเมื่อกี้แบบได้ที่1แล้วไทเกอร์ไทเกอร์แผนมัน2รอบแล้วนะนี่อ่ะหุ้ยหุ้ยอะไรกันนะเดี๋ยวโอ้หายเลยเฮ้ยเก็บของไปเฉยเลยมาแล้วตาฟอกมาแล้วไม่ไปจังหวะอื่นไม่ได้เลยเนี่ย สเต็ปสไตรเกอร์ที่โหลในรอบนี้อะไรวะโดนเบียดทำไมไม่ไปอ่ะโอเคมารอบนี้ครับเป็นสไตรเกอร์จิ๋วๆครับลูซามินว่าแหละลูซามินหรือเปล่าหรือว่าลาซามินลูซามินกับคุณนักโรเวอร์ครับแม็กซ์โลเวอร์เล่นเป็นพีครับลัสมินครับเล่นเป็นมาริโอครับกดข้างบนมีจิ๋วๆอยู่ครับไซเกอร์ยังเป็นตัวเดิมอยู่ครับแถมมา3รอบครับตรงนี้กระโดดเสยมาริโอขึ้นไปครับลอยหายขึ้นไปแต่ยังกลับมาได้ทางด้านมาริโอครับทางด้านของคุณแม็กซ์โลเวอร์ครับเล่นเป็นเจ้าหญิงพีกระโดดใส่ตูดมาริโอมาริโอกระเด็นไปข้างหน้าครับโดนจิ๋วๆโอ้โหแล้วตรงนี้ครับพื้นที่มันเล็กเหลือเกินครับสำหรับแบบนี้มาริโอซัดอยู่ทางด้านของไซเกอร์ครับ
โดยซัดลอยขึ้นไปเหมือนกันครับตอนนี้ไทเกอร์อาศัยจังหวะที่ดาบยาวครับจังหวะตีคนอื่นถึง3คนได้ในจังหวะเดียวกันครับตรงนี้มีคุณโยนอยู่ด้านหลังด้วยครับสำหรับแมปนี้นี่ครับจิ๋วจิ๋วครับเริ่มเป็นปีศาจครับครับแล้วเสียงเตือนอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วตรงนี้มีคนได้อันตีเป็นเจ้าหญิงพี่ครับแล้วก็ทางด้านของไทเกอร์อีกหนึ่งคนครับตรงนี้ครับมีคนได้อันตีครับเป็นทางด้านของไทเกอร์ครับจะใช้เลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับโดนไฟไปครับตรงนี้โดนไป2เลยหรือเปล่าไปจิ๋วๆครับรับกรรมไป1คนครับแล้วหายออกไปจากจอครับตรงนี้ครับทางด้านของคุณแอคโรเวอร์เป็นเจ้าหญิงที่นะครับเป็นหญิงคนเดียวเอาไม่ใช่หญิงคนเดียวดิของสไตเกอร์เป็นผู้หญิงและหายไป1ครับทางด้านของคุณแอคโรเวอร์ครับจิ๋วๆตรงนี้ครับเป็นปีศาจและเพิ่มอันติตรงนี้พุ่งไปแต่ไม่โดนใครครับโอ้โหจังหวะแล้วมาริโอ้พ่นอันติไปโดนเจ้าหญิงที่แค่ปลายๆกับโกงครับไม่มีใครปล่อยอติไป2คนนี้ครับยังไม่ค่อยได้ปวดเท่าไรเท่าไหร่แล้วเจ้าหญิงพีบอกใช้มากครับตรงนี้ครับอาศัยความสวยงามครับจับหลับหมดทุกคนเลยครับชิวๆเลยครับตรงนี้ทุบไป1ตัวครับทุบไป2ตัวครับโอ้โห2แต้มแบบชิวๆครับสำหรับอติของเจ้าหญิงพีครับโอ้โหตรงนี้คุณแน็กโนเวอร์นี่วางแผนต้องเป็นอย่างดีครับจับหลับ3คนเลยไอ้เจ้าหญิงพีครับเอาแต้มกลับคืนมาได้ครับรออยู่ด้านบนมาริโอตรงนี้ด้านซ้ายครับเป็นทางด้านไซเกอร์กับจิ๋วๆครับจิ๋วๆโดนซัดมาจังโล่ตรงนี้ครับโดนพ่นเห็ดพิษใส่แล้วจิ๋วๆรอบนี้จะวืดหรือเปล่าครับเอาเจ้าจิ๋วพุ่งออกไปนอกจอเองครับตรงนี้โอ้โหครับอันตีตัวนี้มันค่อนข้างใช้ยากครับในตัวของจิ๋วๆถ้าพุ่งผิดด้านนี่ออกนอกจอเป็นสมัชไปเลยครับแล้วยังมีอันตีกลับเข้ามาตรงนี้ได้อีกครั้งนึงครับหันหน้ามาทางนี้แล้วยังไงเหลือใครหรือเปล่ามีมาริโอเตะสวนพยายามไม่ให้ใช้อันตีครับมาริโอแล้วตรงนี้พยายามจะซัดจิ๋วๆออกไปครับแล้วจิ๋วๆได้จังหวะนี้แล้วพุ่งไป2คนครับหมดเวลาก่อนหรือเปล่าแล้วได้หรือเปล่าแล้วหมดเหมือนจะหมดเวลาก่อนครับปีจิ๋วไม่ได้แต้มครับเมื่อสักครู่ปีศาจทำดาเมจได้ถึง2ตัวครับเป็นสไตรเกอร์กับคุณแน็กโนเวอร์ครับตรงนี้รับพ่นเพียงหัวหอมใส่ใหญ่ใส่แล้วเรียบร้อยครับอาศัยความยาวกว่าของดาบครับสไตรเกอร์ไปแล้วเหรอและตรงนี้ครับจิ๋วๆครับเสียจังหวะไปถึง3รอบด้วยกันครับรอบสุดท้ายนี่ทำได้สวยงามครับแต่แม่เวลาไม่เป็นใจครับหมดเวลาซะก่อนอดแต้มไปครับสำหรับจิ๋วๆอ่ะเดี๋ยวตาผมเล่นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่รอเล่นวันนี้อยู่แล้วไม่ได้เล่นก็ขออภัยด้วยเป็นวันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับอ้ําน่าจะมาพรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับน่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่า 5:00 นแล้วเดี๋ยวจะลงสตรีมแล้วครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้นะครับ 3:00 ถึง 5:00 พรุ่งนี้ยังมีอีกนะครับใครที่อยากเล่นด้วยกันอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแอดเฟซโค้ดไว้รอได้เลยนะฮะเหมือนเดิมครับต้นชั่วโมงก็ขอเล่นเป็นเนื้อเรื่องก่อนนะครับสำหรับกลางๆเดี๋ยวเรามาเล่นสู้กันอ่ะตอนนี้ตาสุดท้ายนะครับก่อนผมจะลงสตรีมมาเชียร์กันผมจะได้ที่1หรือเปล่าจะไม่ได้ที่1กับเขาเลยโอ้ยตั้งหลักก่อนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวของดีว่ะโอเคมาคุณแม็กมาคุณแม็กมาเฮ้ยพวกแดดไปได้ตีอ่ะไม่โดนเฮ้ยโอ๊บฮึบมาแล้วอุ้ยถึงด้านตีอ่ะตีอ่ะนี่สแมชบอลอุ้ยเอาอย่างชวนหลับอีกฮะเจ้าหญิงพีทนี่อันติเขายังไงวะชวนนอนอย่างเดียวเลย
เป็นสาวยังไงวะเนี่ยอุ้ยอ้าวหายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮาราโซโอ้ยไม่โดนเลยปึ๊บเตี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียแต้มจังหวะสุดท้ายเฉยเลยวันนี้สนุกมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายจิ๋วโอ้โหเป็นแม็กโอ้โหได้ที่3เฉยเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมมากขอบคุณ Subscribe ใหม่ๆวันนี้ขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมสตรีมทุกวัน 3:00 นถึง 5:00 นไม่ใช่ทุกวันวันพุธพฤหัสศุกร์3วัน 3:00 นถึง 5:00 นใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้หรือว่าชอบเกมของ Nintendo Switch ก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่อง Demon Cat นะครับสำหรับคืนนี้วันดีราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับทุกคนเฮ้ยผมไม่เอาผมไม่เล่นบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เจอกัน 3:00 นเวลาเดิมบายละ อ้าวมาให้ไปกันนะมาให้ไปกันนะรออะไรครับโอ้ได้ของเว้ยได้ SP มา 2,000 ครับแล้วก็มีคนแฟแอดเฟนมารับก่อนรับให้ดูก่อน SP ดาด้าโอเคครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วครับ